วัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสถาพิจตาชีวิตกับผมวิทย์รัตนโกสินทร์ครับและผมผู้ก็จะสายครับเราทั้งสองคนก็พบกับท่านผู้ชมกันเป็นประจำนะครับในช่วงวันพฤหัสสายๆอย่างนี้ในเรื่องราวของโชคชะตานะครับใครที่อยากจะรู้ว่าเรื่องราวของตัวเราเองนั้นเป็นอย่างไรเรื่องราวการดำเนินชีวิตนะครับเส้นทางของชะตาของเราในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละเดือนแต่ละปีจะเป็นอย่างไรก็มาติดตามรายการของเราสัทธาพิจตาชีวิตครับวันนี้นะครับเราก็มีเนื้อหาสาระต่างๆมากมายนะครับแต่ก่อนที่จะมาศึกษาค้นคว้าในเรื่องของดวงชะตาโดยเฉพาะตัวของคุณเองนั่นแหละนะครับจะได้ทราบว่าเส้นทางเดินในชะตาชีวิตของเรานั้นเป็นอย่างไรบางคนก็ฟันอย่างงู้นบางคนก็แทงอย่างนี้นะครับเป็นยังไงแต่เนี่ยมันก็คือมันเป็นภาพโดยรวมไงนะมันไม่ใช่ตัวของเราแต่ครั้นี้ถ้าเราอยากจะรู้เรื่องราวของตัวของเราทำไงก็โทรเข้ามาสิครับ029423319หรือจะสอบถามดูดวงนะฮะกับอาจารย์ผู้ก็สามารถที่ส่งผ่าน SMS ของเราได้เหมือนกันที่4642828 1ท่าน1คำถามส่งมาได้เลยนะครับเดี๋ยวช่วงที่ชั่วโมงที่2ของรายการของเราเราก็จะมาดูในเรื่องราวของดวงชะตาของท่านผู้ชมนะครับเป็นรายบุคคลไป1ท่าน1เรื่องนะครับเอาให้มันจะไปเลยจะเป็นเรื่องของการงานก็ดีการเงินก็ได้ความรักก็เยี่ยมนะครับส่วนใหญ่คนจะถามเนี่ยถ้าบอกกันบางคนฉลาดนิดนึงเวลาเขาวิเคราะห์พินิจพิจารณานะอาจารย์เขาถามเรื่องของการเงินเรื่องเดียวที่เหลือปลอดโปร่งมันก็จริงเหมือนกันนะเพราะว่ามันเคลียร์ได้หลายๆอย่างนะบางคนบอกเฮ้ยแล้วการเงินมันดีแล้วมันก็ต้องมาจากการงานดีวะมันก็พ่วงกันแล้วเนาะครับความรักมันจะดีมันก็ต้องพ่วงกับการเงินเหมือนกันนะมีงบมีปัจจัยมันก็ทำอะไรได้สะดวกหน่อยมันก็เป็นอย่างนี้บางคนก็คิดในมุมอย่างนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเรื่องของสภาวะนะเศรษฐกิจเป็นยังไงก็ต้องไปตามนั้นนะครับผมแต่ยังไงก็ตามนะครับชะตาชีวิตของเรานั้นมีแบบมีแผนของแต่ละบุคคลเป็นแบบฉบับที่คนอื่นเขาก็ปี้ไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยถ้าถามเนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะตัวจะดีที่สุดเลยนะครับก็ถ้าอายก็ใช้เป็นนิกเนมเป็นชื่อเล่นอย่างเงี้ยให้คุณรู้ว่าเป็นตัวของคุณก็แล้วกันครับนะอย่างชื่ หนูนะหนูอะไรล่ะหนูสาวหนูหนึ่งหนูสองอะไรเงี้ยนะก็ระบุมาคุณก็ได้รู้ว่าอ๋อนี่เป็นของคุณนะดวงตาของคุณคนอื่นก็ไปทำอะไรไม่ได้ผมก็ไม่รู้ว่าคุณคือใครใช่ไหมถูกต้องไหมมันก็ปลอดภัยในการที่จะดูเรื่องของโหราศาสตร์ดวงชะตาของเราทางทีมงานของเราเนี่ยถ้าดูกันแบบส่วนตัวแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องอะไรมากเลยวันเดือนปีเกิดเวลามาปุ๊บแล้วถามว่าอาจารย์พูดต้องดูอะไรก่อนไหมไม่ต้องไม่ต้องถามเดี๋ยวดูพื้นชะตาให้ก่อนเลยไม่ต้องถามอะไรเลยดูพื้นชะตาครับมันมีความแม่นยำมากน้อยขนาดไหนมากเพราะว่ามันจะเป็นเพียงเสี้ยวเดียวที่คุณสามารถที่จะรู้ว่านักเล่นโหราศาสตร์คนนี้คนที่เขาอ่านดวงชะตาให้คุณนั้นดูดวงได้มีความแม่นยำมากมายขนาดไหนดูได้ถูกต้องหรือเปล่าก็ดูเรื่องราวในอดีตที่มันผ่านมาไงครับนะแล้วก็มันเป็นอย่างนี้จริงๆและส่วนใหญ่คนไปเนี่ยประมาณผมบอกเลยประมาณสัก 7-80% เนี่ยส่วนใหญ่เวลาไปหาโหราศาสตร์ไปดูหมอไปดูปุ๊บเนี่ยเขาก็เล่าๆนะบางคนก็จับเซนต์มาดูนะอันนี้ก็ต้องเป็นที่ยอมรับนะแล้วบางทีก็มั่วมาอะไรมาเนี่ยมันก็เดาเอานะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีเกรดหรอกนะต้องบอกงี้เพราะนั้นเนี่ยมันก็ต้องดูคนนี้เขาจะเช็คได้คือเขาจะเล่ามาเลยเรื่องราวอะของคุณที่เรื่องราวของคุณที่ผ่านมาในอดีตนั้นมันมีความเป็นมาอย่างไรคุณได้เจอเหตุการณ์อะไรใหญ่ๆมาบ้างอันนี้เป็นการตรวจสอบแล้วก็เป็นการรีเช็คกับหมอดูคนนั้นด้วยว่าเขามีความแม่นยำรู้เรื่องในศาสตร์จริงหรือไม่ครับนะอันเนี้ยวัดกันตรงนี้เลยว่าชัวร์ไม่ชัวร์แม่นไม่แม่นอ่ะวัดกันมาถ้าแม่นถ้าทายในอดีตเล่าเรื่องราวของคุณที่เขาไม่รู้เรื่องมาแล้วนะถูกต้องแต่ในขณะเดียวกันวันเดือนปีเกิดที่คุณให้มันต้องตรงด้วยถูกไหมฮะครับเพราะว่ามันมีลูกค้าบางคนที่ประสบการณ์ที่เคยเจอมาผมเองเนี่ยแม้จะดูให้ของผมเนี่ยดูฟรีเคยดูฟรีเรื่องของแขวนพระเนี่ยก็มีคนให้แบบผิดๆมานะมันก็ไม่เขาไม่ตรงไม่ตรงคืออันเนี้ยมันคือเข้าแนวเรียกว่ากวนทีนนะมันก็คือต้องการทำลายอ่ะคือเข้าใจคือรายการแบบนี้เวลาจัดรายการสดๆมันก็จะมีประเภทอย่างเงี้ยมาเยอะผมเข้าใจบางทีมันโดดเด่นกว่ากันเขาก็ไม่ค่อยยอมอะไรเงี้ยนะเป็นเรื่องปกติมากเป็นเหตุการณ์ปกติแต่ถ้าดูโดยส่วนตัวหรือว่าเวลาคุณไปดูหมอดูคนไหนนะอยากจะตรวจสอบชะตาชีวิตของเราอ่ะเป็นอย่างไรดีที่สุดง่ายที่สุดและคุณสามารถรับรู้ได้สุดอันนี้คือผมบอกฝ่ายผู้บริโภคเลยนะว่าครับคุณอย่าเพิ่งเล่าอะไรทั้งนั้นนะบอกวันเดือนปีเกิดหรือจับที่ประจอนจับยามแล้วก็เรื่องไปอ่ะจับไปแต่เล่าเรื่องอดีตมาให้ได้เหตุการณ์สำคัญในชีวิตมันผ่านมามันเจออะไรเป็นจุดสำคัญแล้วที่คุณจดจำได้แม่นๆเรื่องใหญ่ๆแล้วถ้าถูกนะจุดหนึ่งสองจุดสามจุดอะไรก็แล้วแต่ที่คุณมาร์กเส้นไว้คุณก็ดูดวงต่อไปนะอนาคตจะเป็นอย่างไรปัจจุบันนั้นต้องทำอะไรนะ
มีอะไรที่ต้องระมัดระวังบ้างก็ถามอยู่ประมาณนี้ที่เหลือก็คุณก็ตามเอาตามหัวข้อที่คุณมาไปแต่เวลาเราจะไปดูดวงหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือคุณต้องเตรียมตัวก่อนดูดวง1เขียนคำถามที่คุณอยากรู้นะแต่คุณไม่ต้องเล่าแต่พอถึงให้เขาหมอดูเขาเล่าเสร็จเรียบร้อยเสร็จอะไรคุยเสร็จเรียบร้อยแล้วมันมีความแม่นยำไหมโอเคถ้าต่อคุณก็ถามคำถามว่าควรทำอย่างไรครับแล้วก็ต้องแล้วมีอะไรที่คุณสงสัยสนใจคุณก็ค่อยตอบทานถามเวลานั้นจะได้ประโยชน์มากที่สุดนี่คือวิธีดูหมออย่างถูกต้องถูกต้องไหมอาจารย์ผู้ครับแต่นี่เราไม่มีกั๊กเพราะว่าเราตัวจริงในเรื่องของศาสตร์อยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยเราไม่กลัวนะครับขอให้มันมาตรงไปตรงมานะฮะดูกันแบบแฟร์ชัดๆไปเลยนะครับครับเราก็อธิบายได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับครับมาถึงช่วงนี้ครับช่วงแรกนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณก่อนเลยเนี่ยศาลพระเครื่องพระเกจิแห่งสยามตอนนี้ออกแล้วนะตอนนี้นะก็หน้าปกเนี่ยจะเป็นหลวงพ่อนวยนะครับองค์นี้ดังมากนะครับตอนนี้นะนี่ฮะเล่มนี้ครับนะหาซื้อได้แล้วนะครับตามแผงนิตยสารหนังสือแล้วก็ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศเลยนะครับก็ขอขอบคุณมากพี่วิชาพระเกจิแห่งสยามนะครับแล้วก็ยังมีหนังสือที่สนับสนุนเราอีกมากมายนิตยสารหนังสือพระเกจิโดยพี่เปี๊ยกนะครับแล้วก็มีหนังสือพุทธคุณนะโดยพี่จุไรศรีนะครับแล้วก็หนังสือพิมพ์คมชลิตนะคุณไตรเทพนะครับแล้วก็ยังมีพี่อ่างนะหนังสือพิมพ์คมชลิตไทยรัฐด้วยนะครับที่ช่วยกันนะครับแล้วก็ทางเดลินิวนะครับนะโอ้ก็อีกเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับขอบคุณมากๆเลยทีเดียวก็อยากจะเชิญชวนตอนนี้นะฮะที่เพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆสองวันเมื่อวานนี้เองใช่ไหมครับเมื่อวานนี้ราหูนะจะอยู่มนุษย์เมื่อวานราหูกินกินสุริยันนะฮะไม่ใช่อมจันทร์นะเที่ยวนี้อมพระอาทิตย์เลยนะฮะเที่ยวนี้อมใหญ่ครับแต่ว่าแม้เศษเสี้ยวนี่เขาถือว่ามันอมนะฮะตามหลักโหราศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าไม่ควรจะไปดูนะแต่ระยะเวลามันเปลี่ยนไปใช่มันเป็นเรื่องราวของทางวิทยาศาสตร์ที่คุณจะต้องให้ความสนใจนะครับผมจะบอกฮะคือไปดูก็ไม่จริงๆก็ไม่ได้ผิดอะไรนะฮะมันก็คือ เหตุการณ์ปรากฏการณ์ธรรมชาตินะครับซึ่งในชีวิตหนึ่งคุณเกิดมาคุณจะมีสักกี่ครั้งเองที่คุณได้ดูแบบจระจักนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องหรอกนะครับแม้คุณไม่ได้ดูคุณดูผ่านหน้าจอทีวีคุณก็เจอถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยมันผมว่าในการที่ไปดูหรือว่าไปอะไรเนี่ยบางคนมาดูห้ามดูดูแล้วมันไม่ดีอันนี้ได้ยินมานานนะฮะแต่ถามว่าไอ้คนที่เห็นเนี่ยมันเห็นกันทั้งประเทศนะฮะประเทศอินโดห้ามดูโอ้โหมันแหงมาเป็นไรมันเป็นรอดูถึงขนาดต้องบินไปดูเลยอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ที่มีความงดงามด้วยนะครับแม้จะกินเนี่ยก็คือความเชื่อนะครับอันเนี้ยผมกับไม่ค่อยได้สนใจตรงนั้นเท่าไหร่คือสนใจในเรื่องตามหลักวิทยาศาสตร์มากกว่านะครับซึ่งถือว่ามีความสำคัญจริงๆนะครับอันนี้เนี่ยแล้วน้องๆหนูๆที่ดูเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในเรื่องราวของวิทยาศาสตร์นะครับถ้าเราไม่ดูไม่ศึกษาแล้วมันจะมีความรู้ได้ยังไงผมก็ถามแค่นี้มันก็ประโยชน์ตรงนี้นะส่วนใครจะไปไหว้หรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลสังเกตไหมถ้ามฤตยูไม่ย้ายนะเรื่องปรากฏการณ์ราหูเนี่ยองค์พระอาทิตย์เนี่ยจะดังครับแต่พอมีเรื่องของดาวย้ายมฤตยูย้ายปุ๊บเรื่องของราหูถูกกบเลยเพราะว่ามันใกล้เกินนะครับนะอันนี้มันก็เป็นอย่างนี้แล้วมฤตยูย้ายเนี่ยอย่าลืมนะตอนต้นปีเนี่ยก็คือหาไปราหูย้ายตอนนี้มามฤตยูย้ายมฤตยูย้ายเนี่ยนะตอนนี้ไปสถิตจากราศีมีนมาอยู่ที่ราศีเมษใช่นะครับพอสถิตที่ราศีเมษปุ๊บมันตรงกับดวงเมืองเมื่อ84ปีก่อนซึ่งตรงกับปี2475ครับมันเกิดปรากฏการณ์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยซึ่งเหตุการณ์หลักๆคือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองการปกครองสมัยนู้นแต่วันนี้มันอาจจะไม่ใช่เรื่องของการปกครองแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมเรื่องความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีครับเพราะว่าคนให้ความสนใจตรงนี้มากกว่าใช่นะครับเรื่องการปกครองมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะคุณจะไปเปลี่ยนอะไรล่ะรัฐมาเป็นระบบประชาธิปไตยจะไปเปลี่ยนอะไรมันก็เป็นตรงนี้อยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยมันก็มีเรื่องของเทคโนโลยีแหละที่เป็นจุดใหญ่ที่เราจะได้เห็นกันในเวลานี้นะครับอย่างชัดเจนนะครับอย่างอื่นเนี่ยเราก็ไม่รู้นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องดูเหตุการณ์ต่อๆไปแต่ในการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ว่ามาทับที่ราศีเมษแล้วเนี่ยดวงเมืองจะอยู่อย่างนี้คุณอย่าลืมมันต้องดูไส้ในอีกนะว่าองศาไหนจะตรงกับช่วงอะไรและช่วงนั้นมันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมันไม่ใช่แบบทั้ง7ปีมันก็เป็นไปไม่ได้นะมันก็ตลกนะแล้วก็ไปดูภาษาหมอดูก็ไปดูตียางไปดูระวางมันดูละเอียดอีกพอดีหมอดูหลายๆคนที่มาดูเป็นแล้วก็ดูละเอียดเนี่ยเขาก็จะทราบแล้วว่าประมาณช่วงปีไหนครับมันไม่ใช่ช่วงปีตกไม่ใช่ช่วงปีตรงนี้หรอกมันถัดไปอีกหน่อยนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงในมุมใดอันนี้ถามว่านักโหราศาสตร์มีใครรู้ไหมไม่รู้หรอกนะมันก็ต้องรอดูตรงนู้นอีกทีนึงว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรที่มันเข้ามาในช่วงจังหวะตรงนั้นความเปลี่ยนแปลงจริงจะเกิดขึ้นแต่ผมก็อยากให้มันเน้นหนักไปเรื่องของนวัตกรรมมากกว่านะครับอย่างเช่นถ้าถึงใกล้ๆในช่วงนู้นเพราะว่าผมเข้าใจว่า
ผู้ดูแลเนี่ยเขาคงจะทราบอยู่เพราะเขาก็มีคนที่ดูประจำตัวอยู่ในช่วงนั้นนะคุณก็ต้องทำเหตุการณ์ขึ้นมาอย่างเช่นมีการเซ็นสัญญานะเปิดโครงการอะไรพวกนี้คือเรียกว่าพลิกจากมุมลบมาเป็นมุมบวกอันนี้ถึงจะถูกต้องแล้วมันจะผ่านด้วยนะมันจะเป็นอย่างนี้อย่างเช่นเขาบอกว่าอาจารย์ผู้เนี่ยช่วงนี้อาจารย์ผู้ดวงไม่ดีต้องมีการเสียทรัพย์ถ้าบอกว่ามีการเสียทรัพย์เราทำไงเราก็ไปจ่ายค่าบ้านเราก็ไปซื้อบ้านแก้เสียทรัพย์อันนี้คือแก้จากลบเป็นบวกนะครับหรือคุณต้องเสียเลือดเสียเนื้อโอเคก็ไปบริจาคเลือดมันก็เป็นบุญกลับมาที่ย้อนกลับมาหาเราอีกทีนึงไปบริจาคอวัยวะอย่างผมเนี่ยบริจาคแก้วตาผมบริจาคแล้วทำแล้วกับสภากาชาดบริจาคร่างกายมีแล้วบางส่วนผมก็ทำไปบ้างแล้วแต่นี่ก็มาบอกให้ฟังให้รู้แค่นั้นนิดหน่อยนะครับเพราะว่าแต่นี่คือความศรัทธาของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับก็ถือว่าชาตินี้เราอยู่ตรงนี้ร่างเราตายไปมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับใครมากมายเพราะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะทำบุญช่วยเหลือต่อชีวิตผู้อื่นไปได้อันนี้คือความคิดนี้ของผมเองคนเดียวนะมันก็เป็นอย่างนี้นะเพราะนั้นเนี่ยในช่วงที่บอกว่าเครียดว่าราหูย้ายมฤตยูก็ย้ายไว้โอ้โหมันทับดวงเมืองมันจะเป็นยังไงเอางี้เราไปทำบุญด้วยกันดีกว่านะครับไปหนุนไปเสริมดวงชะตาให้กับตัวเราเองไม่ต้องไปทำเผื่อใครทำเพื่อตัวเราเองและครอบครัวของเรานี่ครับมาร่วมหล่อพระที่วัดวชิรธรรมารามโอ้โหพอบอกชื่อนี้คนงงมันอยู่ที่ไหนวะวัดวชิรธรรมมารามนี่ไงอุทยานมหาราชหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่อำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเราไปชมภาพนะครับของสถานที่แล้วก็รูปแบบพระที่เราจะไปหล่อกันเราจะหล่อพระประธานถวายวัดปทุมไอ้วัดโคกขาวดีที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเอาไปชมภาพครับนี่ครับก็คืออุทยานมหาราชนะครับที่เราจะไปหล่อพระประธานกันสถานที่โอทโถงปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าเสาร์อาทิตย์นี้คนมากันเป็นหมื่นนะครับไม่ใช่น้อยๆเพราะว่าเป็นตลาดบกอยุธยาที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้แล้วก็คนนิยมที่จะแวะไปจับจ่ายใช้สอยซื้อแล้วก็ไปไหว้พระไปขอพรหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่อำเภอบางปะหันแห่งนี้นะครับเราจะไปร่วมกันหล่อพระเขียนดวงชะตานะครับรอพระเสริมหนุนชะตาราศีกับตัวเราเองนะไม่ต้องไปเผื่อใครแล้วแฟนๆรายการศรัทธาพิจารณาชีวิตก็ทำแผ่นทองเรียบร้อยแล้วหลายคนหลายๆท่านนะที่เป็นแฟนคลับทั้ง Facebook ทั้ง LINE ทั้งในรายการนะนอกรายการหลายๆที่เขารู้เราจะไปร่วมหล่อองค์นี้ครับเป็นรูปเหมือนสมพระมหารัตน์นะครับเถราจารย์แห่งวัดสัมพันธวงศ์รูปเหมือนบูชาคุณแม่บุญเรือนแล้วก็นี่ฮะองค์พระประธานองค์ใหญ่นะครับถวายวัดคงคาวดีจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่นายช่างกำลังปั้นอยู่เลยนะครับเดี๋ยวไปรอกันในวันเสาร์ที่12เวลาบ่าย2โมงประธานพิธีก็คือสมเด็จพระวรรณรัตน์วัดบวรนะครับเป็นองค์ประธานเททองหล่อแล้วก็ท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณโกมินนะครับเป็นประธานฝ่ายจัดการงานตรงนี้นะครับนี่ครับถือว่าเป็นบุญใหญ่ทำไมผมบอกว่าหล่อพระเพราะว่าเวลาเราไปหล่อพระเนี่ยมันเป็นการสืบชะตากับตัวเองเพราะว่าชีวิตเรานั้นมันสั้นแต่ว่าองค์พระนั้นจะอยู่กันอีกยาวใช่คนไปคนมาเขาก็กราบไหว้ขอพรเนื้อนาบุญที่เราทำที่เราสร้างอยู่ก็จะอยู่นะวัดคงคาวดีอย่างนี้มีคนสวดทุกวันมันเหมือนกับการฝากดวงชะตาแต่ไม่ฝากรายปีฝากตลอดกาลนานนะฮะจนกว่าจะถึงการที่เสื่อมสลายเสื่อมสภาพไปมันเป็นกี่ปีเป็นร้อยปีเพราะนั้นเนี่ยแหมจะวกทบชาติไปก็ยังอยู่ใช่ไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่คุณทำได้แล้วก็ทำได้ง่ายทำด้วยความศรัทธาด้วยความจริงใจที่คุณอยากทำแล้วนี่นะครับผมให้ดูเลยนี่คือแผ่นทองนะดวงที่เขาเขียนฝากมาให้ในรายการเรียบร้อยแล้วตอนนั้นให้ทำบุญไป100บาทคุณดูปึกดิโอ้โหขนาดนี้อันนี้ของจริงนะฮะไม่ของล้อเล่นไม่ของมาโชว์ทำโชว์หลอกกันไม่ใช่เขียนจริงๆตั้งแต่งานพิธีหลักเมืองผมก็นำไปเข้าพิธีให้หลวงปู่ฮกนะครับวัดราชเจริญสุขท่านได้เสกดวงชะตาให้แล้วยังไม่พอนะในช่วงปลายปีวันที่23ตอนนั้นที่ผ่านมาก็นำไปถวายสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดสัมพันธวงศ์ประกอบพิธีนพประเคราะห์ให้กับดวงชะตาทุกๆดวงตรงนี้และก็ให้ท่านอธิษฐานไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับยังไม่พอครับผมได้เตรียมชนวนมวลสารนะที่อยู่ในมือตรงนี้นะที่เห็นอยู่อย่างนี้ผมถืออยู่ตรงนี้ให้ดูเนี่ยนะเนี่ยคุณแม่ผมเนี่ยมอบทองคำมาให้ไว้เป็นเนื้อนาบุญเลยไปหล่อองค์พระด้วยเลยชนวนนะครับแล้วก็ตัวเองผมก็เอาตลับเนี่ยตลับเงินเนี่ยตลับยาเงินสมัยก่อนเนี่ยผมก็ถวายสังตลับ
รอพระประธานนะอันนี้ก็เตรียมไปแล้วก็มีเงินมีทองเนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องหักแบ่งว่าใส่พระประธานเท่าไหร่ใส่องค์พระมหารัฐเท่าไหร่ซึ่งพระมหารัฐนั้นจะนำไปประดิษฐานที่วัดสัมพันธวงศ์นะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีลูกเหมือนท่านเท่าไหร่นักน้อยนะแล้วยังไม่พอนะนี่คุณแม่ก็มอบเงินมาให้ 3,000 นะอาจารย์พุ่งมาทบอีก600นะแล้วก็ทีมงานรัฐศิลป์อีก 2,000 รวมแล้วเป็น 5,600 นะใครจะมีทบอะไรบ้างนะเดี๋ยวจะต้องถามกันว่าใครอยากจะทำบุญตรงนี้เราก็จะได้นำเงินตรงนี้ไปถวายนี่จริงๆนะจริงๆมากกว่านี้แต่ว่าส่วนนึงเนี่ยผมก็เอาไปถวายตามงานต่างๆเนี่ยหลายงานแล้วนะครับอาจารย์ผู้ก็จะเห็นอยู่นะครับซึ่งวันนั้นหลักเมืองเนี่ยเราถวายทบไปได้อีก10,000นะฮะนี่ฮะแล้วก็ถวายไปเรื่อยๆนะครับก็ถือว่างานบุญเนี่ยมันต้องทำต่อเนื่องทำไปเรื่อยๆทำไปไม่ขาดทำให้เป็นกิจวัตรทำให้เป็นนิสัยนะครับบุญมันจะได้มีต่อเนื่องเพราะว่าถ้าบอกว่าบาปหรือว่ากรรมที่เราเคยทำไว้เนี่ยมันเหมือนเกลือเนี่ยก็เหมือนก็อยู่ในน้ำเหมือนคุณงามความดีที่เราทำมันก็ไปเจือเกลือเหล่านี้ไม่ใช่แสดงผลเพราะนั้นเนี่ยทำบุญไว้นะครับตอนนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษคนที่เกิดในลัคนาราศีตุลซึ่งถูกละวัตรูเล็งมานะครับตรงนี้มาหล่อพระทำบุญเป็นกุศลนะครับจากแค้วจากพยันตรายทั้งปวงมฤตยูแปลว่าฉับพลันทันใดนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าใครเครื่องหมายเขาเป็นลบอย่างเงี้ยคือมันทางในแง่ลบมันค่อนข้างจะเยอะกับบวกแต่ในข้อดีมันก็มีทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีดีไปเสียทั้งหมดหรือว่ามีเลวเสียทั้งหมดเพราะนั้นเนี่ยในส่วนที่ไม่ดีมันก็จะมีดีบ้างในส่วนที่ดีมันก็จะมีไม่ดีบ้างปะปนกันไปบาลานซ์กันก็ขอเชิญนะครับวันที่12มีนาคมนี้ที่อุทยานมหาราชหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่บางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับไปกันเลยถึงนู่นสักเที่ยงเนี่ยกำลังสวยเพราะว่าคุณจะได้เดินตลาดอะไรได้กินอาหารอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วไปร่วมพิธีหล่อเวลา 14:19 ฤกษ์ดีชัยมงคลในการหล่อพระประธานถวายวัดคงคาวดีจังหวัดนครศรีธรรมราชรวบแล้วก็ร่วมหล่อรูปเหมือนพระมหารัตน์นะครับเทศนะครับอดีตเจ้าวาดวัดสัมพันธวงศ์กรรมฐานผู้พระเกจิสายกรรมฐานผู้สอนกรรมฐานให้กับคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมและหล่อรูปเหมือนคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนะครับอันนี้เนี่ยเป็นวัตถุมงคลประจำวัดเลยและที่สำคัญจะมีพระกริ่งใหญ่นะพุทโธนะครับพุทโธน้อยเนี่ยมันเป็นวัตถุมงคลที่เขาจะหล่อในงานพิธีนี้ถือว่าเป็นพิธีที่มีความสมบูรณ์มากๆเลยเกจิอาจารย์เถรอาจารย์ต่างร่วมประกอบพิธีนั่งปลกอธิษฐานจิตขณะรอนะหลวงปู่แขกนะครับมานั่งด้วยแล้วเกจิอาจารย์รวยเพิ่มพูนมากันครบเพราะนั้นเนี่ยโอกาสอย่างนี้หายากนะครับครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านละกันนะครับไปสร้างบุญลุ้นดวงชะตานะครับเสริมราศีตรงนี้นะครับกับพิธีเททองหล่อพระถวายที่วัดคงคาวดีนะฮะร่วมกับพระราชโกศินทร์แล้วก็อาจารย์ผู้โฆษสารด้วยนะครับพร้อมกับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณโกมินวัดสัมพันธวงศ์นะครับแล้วก็ศิษยานุศิษย์ทุกท่านเลยงานนี้เนี่ยคุณบินบรรลือฤทธิ์ไปนะครับท่านประธานมูลที่ร่วมตันยูไปนะครับท่านอธิบดีขสมกรน่าจะไปด้วยแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับก็ให้ความร่วมมือตรงนี้ถือว่าเป็นงานบุญใหญ่จริงๆก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมบุญอย่างนี้คนมีตำแหน่งมีหน้าที่การงานนะครับเขาก็มากันเยอะแยะเลยเพราะว่าถือว่าอันนี้เป็นงานที่มีความสำคัญมากๆเขาถึงมากันเยอะนะครับนะอ้าวก็ขอเชิญทุกท่านก็แล้วกันนะครับมาร่วมงานนี้นะครับอีกงานนึงนะครับก็ถือว่าเป็นงานบุญที่ไม่ควรจะพลาดเลยนั่นก็คือพิธียกช่อฟ้าแห่งวัดดอยเล็งตอนนี้ผมเปิดแล้วนะครับใครที่อยากจะร่วมบุญใครอยากที่ทำบุญเนี่ยก็จะมอบให้นะครับเป็นพระศิวลีนะครับซองเดี๋ยวผมต้องเดินทางไปสัปดาห์หน้าเนาะประมาณสักช่วงวันที่18-19เนี่ยจะเดินทางไปที่วัดพระธาตุดอยเล็งวันนั้นก็คงจะได้เรื่องราวมาแล้วแต่ก่อนที่ผมจะไปเอาเรื่องราวรายละเอียดต่างๆตรงนั้นมาแน่ๆแล้วนะเราทำแล้วก็มีคนทำแล้วด้วยนะครับคุณปรนันท์นะครับบริจาคเลย500 บาทคนแรกเลยนะครับ ควักมาเลยเอาพระไปแล้วนะครับเรียบร้อยเลยกองทุนละ200 บาทเท่านั้นเองนะครับบอกชื่อนามสกุลมาให้เรียบร้อยนะครับก็จะได้รับวัตถุมงคลไปเป็นพระศิวลี1องค์นะครับแล้วก็จัดส่งให้นะครับก็ต้องบวกค่าส่ง50 บาทเพราะว่านี้มันแยกกันกับตัวกองบุญตรงนี้นะครับครับก็จะจัดส่งให้เป็นของวัตถุมงคลที่ลึกบางคนก็ไม่รับก็มีนะครับก็เอาแต่เงินมาอย่างเดียวก็มีนะครับถึงมือแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าคนที่บริจาคนะครับทองคำหนัก1 บาทครบถ้วนสมบูรณ์1 บาทเนี่ยก็จะมีบันทึกจารึกชื่อสกุลของคุณไว้ที่ยอดพระธาตุแห่งนี้ยอดปรีพระธาตุแห่งนี้คราวนี้ยอดปรีพระธาตุหน้าตาเป็นอย่างไรวัดพระธาตุดอยเล็งอยู่ตรงไหนอ้าวไปชมภาพครับครับที่วัดพระธาตุดอยเล็งนะครับหรือว่าวัดธรรมานุภาพนะครับอยู่ที่จังหวัดแพร่เป็น
พระธาตุสำคัญ3พระธาตุในจังหวัดแพร่นะครับซึ่งอันดับ1ก็คือพระธาตุช่อแฮนะครับอีกอันนึงก็คือพระธาตุดอยเล็งนะครับแล้วก็มีความสำคัญมากๆเพราะว่าพระธาตุดอยเล็งเนี่ยนี่ฮะคือยอดปรีพระธาตุอันนี้จะหุ้มทองคำนะฮะน้ำหนักทั้งหมดเลย18บาทนะครับที่จะนำหุ้มนะครับซึ่งหุ้มด้วยทองคำแท้แต่ว่ายอดปรีพระธาตุเนี่ยก็ไม่ได้ว่าใหญ่อะไรบ้างนะแต่ใช้ทองคำประมาณนี้แหละคือท่านไม่ได้บวกเกินหรืออะไรเลยไม่ต้องแล้วก็บนยอดพระธาตุแห่งนี้นะครับเราสามารถที่จะดูทิวทัศน์ต่างๆได้รอบเมืองแพร่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดในบรรดา3พระธาตุต้องบอกงี้นะครับยืนดูแล้วมองครบเลยแล้วก็วัดพระธาตุดอยเล็งนี้ก็ถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญอันนึงนี่ฮะตัวบริเวณพระธาตุซึ่งมีขนาดเท่านี้เองนะฮะเล็กไม่ใหญ่นะครับผมก็ยังสงสัยถามเดี๋ยวเที่ยวนี้ผมจะได้ถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับพระมหาด็อกเตอร์บุญชิตนะครับว่าเอ๊ะทำไมท่านไม่หุ้มจังโก้พระธาตุเลยล่ะนะอันนี้เป็นทรงเอกลักษณ์ของเขานะปกติเราเห็นเป็นทรงเหลี่ยมๆเนาะที่ทางเหนือนะนี่เป็นทรงน้ำเต้านะครับขึ้นไป5ปล้องนะครับสวยงามมากแปลกตาแล้วก็ยอดปรีเนี่ยจะเป็นทองคำแล้วคราวนี้จะทำทองคำนะครับขนาดไม่ใหญ่โตมากนักแล้วก็เร็วๆนี้เนี่ยก็จะในวันที่รู้สึกวันที่23หรืออะไรเนี่ยนะใกล้ๆนะจะมีงานมินิมาราธอนนะครับวิ่งขึ้นธาตุนะเป็นประจำเลยตอนนี้เขากำลังจะทำเป็นประเพณีประจำแล้วคือวิ่งมาราธอนขึ้นพระธาตุนะเขาท่ามกันนะนี่ฮะจุดชมวิวของเขาสวยมากนะครับต้องบอกนี้แล้วก็วัดนี้ต้องการการบูรณะปฏิสังขรณ์นะครับให้งดงามนะครับเหมือนกับธาตุองค์อื่นด้วยนะครับเนื่องจากว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัดนะครับก็ชื่ออาจจะยังไม่ได้ติดชาร์ตเท่ากับวัดพระธาตุช่อแฮนะเพราะว่าเป็นพระธาตุประจำราศีเกิดของคนที่เกิดปีขานนะครับก็อยากเชิญชวนว่าในวันที่1พฤษภาคมนี้นะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านจะประกอบพิธียกนะฉัดขึ้นประดิษฐานบนยอดพระธาตุแล้วนะครับเราก็หาทุนนะตั้งแต่ตอนนี้จนถึงเดือนพฤษภานะครับแต่ก่อนพฤษภานี่ก็ต้องปิดแล้วเพราะว่าวันต้องไปนำเงินไปเตรียมแล้ววันที่1พฤษภาเราไปถวายนะครับก็ถวายก่อนล่วงหน้าเพราะว่าจะได้วันที่1พฤษภาคือวันที่หุ้มเสร็จแล้วนะแล้วยกขึ้นพระธาตุไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทำเสร็จล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย1เดือนนะครับส่วนเรื่องของยอดปีพระธาตุทองคำนะท่านก็ต้องลงมือทำไปก่อนล่วงหน้าแล้วไม่รอแต่ว่ารอเงินเราไปปิดจ่ายนะครับดีที่สุดเลยอันนี้ยอดเยี่ยมสุดๆเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ถือว่าสำคัญนะครับระยะเวลาทำเนี่ยมีความมั่นใจว่าเทพเทวดารับรู้นะครับในงานบุญนี้ที่มีความตั้งอกตั้งใจของสายหนึ่งของเราก็คือสายของทางผมนะรัตนโกสินทร์แล้วก็อาจารย์ผู้แล้วก็ทางช่อง8 TC ของเรานะครับก็มีความตั้งอกตั้งใจในการบุญนี้มากแล้วก็บริษัทพรหมวิหารด้วยก็จะช่วยกันเนี่ยทำให้ภารกิจตรงนี้สำเร็จลุล่วงผ่านพ้นไปด้วยดีแล้วก็มีความสวยงามครบถ้วนสมบูรณ์นะครับให้ประกาศเกียรติไกลให้กับจังหวัดแพร่ด้วยนะครับในชุดนี้นะครับแล้วก็ผมก็เอาพระวัตถุมงคลที่ผมมีอยู่ดั้งเดิมเนี่ยเอามามอบให้เป็นของที่ระลึกนี่ของส่วนตัวนะครับปกติก็ทำพระป่าก็ไม่ค่อยมีอะไรให้นะแล้วก็ให้ไว้เป็นตีว่าทำบุญ200บาทจริงๆเนี่ยมูลค่าพระนี่ก็เกินแล้วปัจจุบันนี้นะครับเกินแล้วแล้วก็สวยด้วยใครที่อยู่ในพันทิพย์พลาซ่านะครับที่บางลำพูงามวงวานเนี่ยนะก็ไปถามที่ร้านไตรรัตน์นะกบนะไตรรัตน์นะสอบถามได้เลยผมจะตั้งตรงนั้นเป็นศูนย์วิชาการในการที่คนที่จะไปทำบุญเนี่ยก็ไปทำที่นี่นะครับแล้วก็รับวัตถุมงคลได้เลยก็คงจะไปเตรียมให้ที่นู่นประมาณสัก100กองนะครับก็ครั้งนั้นแต่พระผมจะไม่มีอะไรนะคือใส่ซองไว้อะไรให้อยู่ในกล่องคุณก็เลือกเอาแล้วก็ใส่ซองไปนะครับใครอยากจะร่วมบุญด้วยก็ไปลงสมุดเล่มนึงทำแบบบ้านๆนะครับแล้วก็มีภาพวัดพระธาตุดอยเล็งให้ดูว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจเพราะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่งานบุญที่ผมอยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมมาร่วมบุญกันนะครับนะอันนี้มันเป็นของดีจริงๆนะครับผมอ้าวมาถึงตรงนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยที่อยู่ข้างหน้านี้นะครับผลิตภัณฑ์ดีๆจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับผลิตภัณฑ์ Red Yeast Rice นะครับผลิตภัณฑ์ข้าวแดงนะครับสลายไขมันและคอเลสเตอรอลนะครับโดยเฉพาะไขมันเสียที่ก่อกินทำให้เราเป็นโรคหัวใจนะครับนี่ครับ Red Yeast Rice นะครับและก็อีกผลิตภัณฑ์นึงผลิตภัณฑ์ของคนไทยเพื่อคนไทยนะครับผลิตภัณฑ์ MTI Cosmetic นะครับสุดยอดเลยนี่ติดระดับโลกนะต้องบอกก่อนนะ คือมีศิษยานุศิษย์ในการเรียนเรื่องราวของการแต่งหน้าเยอะที่สุดใหญ่ที่สุดของโลกแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดนะผมบอกเลยคือเอาเรียกว่าไงสุภาพสตรีท่านใดใช้เครื่องสำอางอยู่แล้วลองใช้ที่ไหนทุกคนบอกโอเคดีเนียนพอถามราคาบอกตกใจมันถูกมากมันถูกเหมือนกับประมาณสินค้ากลางๆคือของเนี่ยมันมีตั้งแต่ร้อยกว่าบาทยันพันนะมันครบเลยแล้วคุณภาพดีคุณไม่ต้องไปใช้ยี่ห้อแพงๆของฝรั่งเศส
นะหรือเกรด A พรีเมียมจากของญี่ปุ่นคุณลองใช้ซะก่อนแล้วคุณค่อยคอมเมนต์แล้วคุณจะรู้ว่าของ MTI นั้นคือของที่ดีดีจริงๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ไม่ได้เอามาก็คือผลิตภัณฑ์วานิไทยผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้หนึ่งเดียวของโลกนะครับผลิตภัณฑ์อย่างที่ผลิตมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ถูกต้องตามกฎไซเตสด้วยคือไม่ได้ทรมานสัตว์หรืออะไรเลยและผลิตวัสดุทางธรรมชาติ 100% นะช่วยในเรื่องของโรคภูมิแพ้ช่วยป้องกันในเรื่องของโรคเลือดคนที่ป่วยเป็นมะเร็งขั้นต้นต้องทำคีโมทานเลือดจระเข้นะครับจะทำให้ร่างกายของคุณแข็งแรงแล้วก็คนที่ปกติแล้วมาทานจะรู้สึกเลยว่าตัวที่คุณหายระบบหายใจของคุณจะดีขึ้นนะครับความแข็งแรงของร่างกายจะดีขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะไปเสริมเกล็ดเม็ดเลือดของคุณให้มีความแข็งแรงมากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้เป็นของดีของไทยนะได้รับผลิตภัณฑ์นะครับมาตรฐานอุตสาหกรรมคุณดูแล้วกันว่ามันธรรมดาที่ไหนแล้วก็ได้รับอย.เป็นที่เรียบร้อยถูกต้องสมบูรณ์แล้วผมอยากให้ติดเบสไทยแลนด์เหลือเกินนะจะได้ไปแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์วินชัยชมศรีด้วยผู้คิดค้นเลือดจระเข้หนึ่งเดียวของโลกนะตัวจีนมาซื้อไปเอาไปขายเปลี่ยนแบรนด์กระปุกหนึ่งขาย 20,000 นะทางญี่ปุ่นเอาไปเปลี่ยนเปลือกเปลี่ยนกล่องนะฮะขายหมื่นกว่าบาทผมถามนิดนึงของคุณของคนของไทยของคนไทยกระปุกหนึ่งไม่แพงนะครับพันกว่าบาทนะ 1,200 ใช่ไหม 1,500 บาทมี100เม็ดครับนะครับมี100เม็ดคุณภาพสูงกินแล้วแข็งแรงเหมือนไอ้เข้นะครับคุณสังเกตดูไอ้เข้มันอยู่ในน้ำคำน้ำเน่าของมันนะมันกัดกันตีกันนะแขนขาดขาขาดมันเคยมาให้หมอสัตวแพทย์รักษาไม่มันก็อยู่ตรงนั้นน่ะกระแฉงนั่นน่ะทำไมขามันไม่เน่าทำไมแผลมันขีดขนาดนั้นไอ้บากนะเป็นรอยนะมันทำไมไม่ติดเชื้อวะทำไมมันไม่สบายวะไม่เป็นมันเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่เป็นอย่างนี้นะแสดงว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายของมันดีมากเขาก็คิดค้นหาจนพบว่าเลือดของมันนั้นมีคุณสมบัติที่มีความพิเศษเหนือกว่าสัตว์อื่นๆตรงนี้ท่านอาจารย์มินก็เลยคิดค้นตรงนี้ขึ้นมาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างหนึ่งเดียวของโลกนะครับใครใช้ใครทานแล้วจะรู้ว่าดีจริงๆนะครับผลิตภัณฑ์วานิไทยผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้หนึ่งเดียวของคนไทยนะครับผมเนี่ยฮะนะอ้าวนะว้าวก็คงจะครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างเลยนะครับที่ท่านผู้ชมได้ชมกันเดี๋ยววันนี้เราก็มีไปเที่ยวด้วยนะครับเวลาทันเนาะดูเที่ยวเลยแล้วกันนะครับเพราะเดี๋ยวอาจารย์พูดวันนี้จะคุยในเรื่องของชะตาราศีทั้ง7วันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเราก็อยากจะรู้นะฮะว่าเราเกิดวันนั้นวันนี้นะโชคชะตาเส้นทางชีวิตมันจะเป็นยังไงลักษณะนิสัยของคนเป็นยังไงบ้างในรอบปีตรงนี้2560เป็นยังไงบ้าง7วันอยากรู้ไหมอันเนี้ยถ้าคุณรู้นะแล้วคุณจำได้นะคุณไปสามารถไปทำนายเพื่อนๆของคุณได้เลยนะครับว่าครับเกิดว่าอะไรอ๋อปีนี้60นี่เป็นอย่างงี้ๆลองว่าดูเป็นยังไงนะไม่ธรรมดาจริงนะครับเวลาพร้อมอยู่เดี๋ยวพอดู VTR ได้เราไปเที่ยวที่วัดพระนอนนะตาหวานนะครับวัดพระนอนตาหวานกันนะครับว่าที่เนี่ยจะตาหวานฉ่ำขนาดไหนนะครับแล้วคนเนี่ยให้ความศรัทธามากน้อยเพียงใดไปชมครับที่ประเทศเมียนมาพระนอนตาหวานครับผมไปชมภาพครับวัดพระนอนตาหวานนะครับแหมใครไปก็ตาหวานทั้งนั้นแหละนะถ้าคุณไปมันดาเลเขาก็มีตาหวานเขานะคุณมาในย่างกุ้งก็มีตาหวานคุณไปเมืองพระโคก็มีตาหวานนะครับแต่เนี่ยวัดพระนอนตาหวานในเมืองย่างกุ้งครับตาฉ่ำทีเดียวคำว่าตาหวานนี่ผมให้นิดนึงนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยที่ผมไปเห็นมาศิลปะเนี่ยถ้าเป็นดั้งเดิมเนี่ยผมเห็นมาแล้วนะครับก็คือเขาเป็นเกาะอิฐปูนธรรมดานะครับไม่ได้ลงสีแต่ถ้าองค์ใดมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่เขาจะฉาบปูนทำลายเส้นแล้วก็ทำตาเนี่ยเป็นลายเส้นอย่างเงี้ยเหมือนลายนิ้วจีบอลไทยสวยๆเลยนะมีความงดงามอ่อนช้อยมากนะครับนี่ฮะคุณดูดวงพระเนตรของพระองค์ท่านตาหวานฉ่ำจริงๆนะครับอันหนึ่งที่ทำให้ตาหวานมากขึ้นก็คือเขาติดขนตานะสวยงามมากนะฮะบ้านเราจะไม่มีอย่างนี้นะจะเป็นรูปเหมือนกับเป็นพระพุทธรูปบูชาบนปั้นปกติของเขาเนี่ยจะมีการทำศิลปะให้มีความงดงามเหมือนกับมนุษย์จริงๆนะครับซึ่งถ้าคุณเห็นเนี่ยทำไมเขาต้องทาหน้าขาวคุณไปดูประวัติศาสตร์ดั้งเดิมของเขาเนี่ยเวลาเขาเป็นกษัตริย์หรืออะไรเขาจะทาหน้าขาวนะเอาแป้งทาขาวแล้วก็ทาปากแดงก็แปลกดีนะมันก็เป็นวัฒนธรรมของเขาที่เขาทำมากันนะครับส่วนเรื่องจีวรหรือว่าศิลปะตรงนี้เขามามีการเพิ่มเติมในภายหลังนะครับต่อขึ้นมานะครับ
พราะว่าแต่เดิมนั้นเขาไม่มีเป็นรูปลายจีวงจีวรแบบนี้นะคือเขาก่ออิฐถือปูนแล้วก็ฉาบแล้วก็ประดับเครื่องทรงไฟให้มีความงดงามอลังการเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับครับแล้วก็ผู้คนที่เมืองเมียนมานั้นเนี่ยผมบอกได้เลยว่านะครับประชาชนส่วนใหญ่นะครับก็นับถือพุทธศาสนาอย่างหนักแน่นความมั่นคงนะครับต้องบอกนี้นะครับแล้วก็ทุกคนนั้นในช่วงของวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ดีหรือว่าช่วงของเวลาพักผ่อนช่วงเย็นก็ดีนะครับถ้ามีโอกาสมีเวลาเนี่ยเขาก็จะเดินทางมาที่ไปตามวัดต่างๆนะครับเข้าไปทำอะไรเข้าไปกราบท่านอาจารย์สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของครอบครัวด้วยซึ่งถือว่าตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับจะเป็นภาพบรรยากาศที่นี่เนี่ยแบบไม่ได้บูรณะเนี่ยเห็นไหมเป็นอย่างนี้ที่บอกว่าเกาะอิฐถือปูนสมัยก่อนปัจจุบันเป็นอย่างนี้พอเวลาเขาทำปุ๊บเขาจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงออกมาให้มีความงดงามทุกองค์เลยเป็นอย่างนี้หมดเลยถามว่าภาพที่เป็นภาพเก่านะหรือว่าองค์ที่เขาไม่ได้ยังไม่ได้รับการบูรณะหรือว่ามีการอนุรักษ์ไว้แบบดั้งเดิมนั้นเนี่ยคุณจะดูว่าคือเป็นสินแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรอกคือเกาะอิฐถือปูนนะฮะฉาบบ้างไม่ฉาบบ้างนะครับบางทีก็โดนธรรมชาตินะครับเล่นงานทำให้ไม่เกิดความไม่งดงามนะครับก็มีการบูรณะพอบูรณะเสร็จปุ๊บเขาทำให้มันดีเลยทำให้มันมีความงดงามสวยงามจริงๆเลยนะครับในรูปแบบที่เป็นมนุษย์มากขึ้นแล้วก็มีความสวยงามจริงๆนะครับสวยจริงๆนะครับเราต้องยอมรับเลยว่าเวลาเราไปแล้วเนี่ยมันเกิดความศรัทธานะครับแล้วว่าคนไทยหลายคนที่เดินทางไปที่เมียนมาเวลาไปกราบสักการะตามสถานที่ต่างๆเนี่ยก็ถึงได้ชอบไงว่าเห็นความศรัทธาของคนเนี่ยพื้นที่คนในประเทศของเขาเนี่ยมันสร้างให้เราเนี่ยมีอารมณ์ความศรัทธาเนี่ยมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งคนไทยเนี่ยเขาก็มีอยู่เป็นรากลึกอยู่แล้วในเรื่องของความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็ช่วยการอนุรักษ์ตรงนี้ไว้นะครับนี่ภายในบริเวณวัดนะครับเนี่ยเอาให้ดูเลยว่าเขาสวยงามนะเนี่ยแล้วก็บริเวณรอบๆเนี่ยผมคือในพื้นที่ของเมืองเขาอะมันไม่ใช่เรียบนะมันจะเป็นเนินเขาบ้างขึ้นลงนะนิดหน่อยสโลปนะครับเนี่ยพอเสร็จจากวัดนี่นะผมก็เดินลงไปหน่อยนึงเนี่ยผมจำได้คือลงไปทานข้าวแกงกันนะพื้นที่พื้นเมืองเลยที่พระนอนตาหวานนะครับเขาก็มีกันนะครับเนี่ยก็จะมีนัดทั้ง10นะครับคือเป็นศรัทธาทั้ง10นะฮะเพราะนั้นคุณไปคุณจะเห็นเนี่ยท่านก็เหมือนกับเทวดาแหละถ้าเปรียบกับเป็นเทวดาแต่นัดเนี่ยแปลว่าผีที่มีคุณจะมีด้วยแล้วก็ผีที่ให้โทษเขาก็มีเหมือนกันนะครับเขามือมีทั้งฝ่ายดีแล้วก็ฝ่ายไม่ดีนัดโปรโมจีเนี่ยอย่างที่เราเห็นก็คือเทพพันใจใช่ไหมนั่นแหละคือเทพฝ่ายดีนะครับแล้วก็มีฝ่ายไม่ดีเขามีแบ่งข้างอย่างนี้เหมือนกันนะครับนี่ฮะก็คือความศรัทธาเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเป็นบ้านเราไม่เห็นไม่ค่อยเห็นแล้วนะช่างแกะสลักพระพุทธรูปนะในวัดนะอยู่ในวัดแล้วเป็นอาชีพที่อยู่กันมานานเป็นร้อยปีนะสวยงามมากแกะจากไม้หอมไม้จันนะครับนะเที่ยวหน้านะมีทุนหน่อยเดี๋ยวผมจะเอากลับเข้ามาบ้างแล้วนะองค์เล็กๆนะไม่บูชานะแล้วก็เป็นไม้หอมอนาคตเนี่ยมันจะหาไม่ได้แล้วนะครับเวลาเอาเข้ามาที่บ้านเราเนี่ยคุณก็ต้องโหลดใต้เครื่องมานะไม่ใช่หิ้วมานะเอามาได้นี่ชัดนะครับหนังสือตำรับตำราพระของเขาไม่มีซีดีเลยนะแล้วแต่แฟนคลับใครชอบก็แล้วแต่ละบุคคลที่ชอบกันตรงนั้นนะครับนี่ฮะก็คือภายในบริเวณวัดพระนอนตาหวานนะครับอันนี้นะฮะที่ผมพาท่านผู้ชมไปชมนั่นเองนะครับครับส่วนสัปดาห์หน้าเราจะไปพาไปเที่ยวชมที่ไหนต้องคอยติดตามชมนะครับส่วนในวันคืนนี้ด้วยเนาะนะคืนนี้นะผมทีมงานมีความตั้งใจกันไว้นะว่าจะเดินทางไปที่เขาคิจกูฏนะครับเดินทางวันนี้สงสัยไม่ต้องพักกันละเดินกันให้ขาลากไปเลยครับนะไม่ได้พักผ่อนแล้วก็จัดรายการเสร็จค่ำคืนนี้ก็เดินทางกันไปเลยที่เขาคิชกูลก็คงจะได้ขึ้นเขาประมาณสัก3นะฮะขึ้นไปยอดเขาก็6โมงเช้าเดินลงมาก็9โมงนะครับอย่างสบายๆเลยนะครับแล้วก็ลงมาเสร็จก็ไปหาที่นอนก่อนพักผ่อนสักนิดนึงแล้วค่อยเดินทางกลับเป็นความตั้งใจในปีนี้เพราะว่าต้นปีเนี่ยเราไปกราบพระมหาเจดีย์ไปเรียบร้อยแล้วครับใจยีโทนะครับหรือพระธาตุอินแขวนนะครับเราก็ไปไหว้ของไทยบ้างบ้านเรานั้นฮิตมากก็คือเขาคิชกูฏเหมือนกันเลยแต่ว่าข้างบนไม่มีเจดีย์เท่านั้นเองนะฮะโยกครอนได้ไม่แพ้กันแล้วก็เหมือนกันด้วยแล้วใหญ่กว่านะครับทองนี่ปิดกันอลามเลยที่ผมก็ต้องเตรียมทองคำไปนะต้องอย่าลืมเตือนนะเดี๋ยวลืมไปเลยแล้วก็เอาทูบไปโก่งกันนะครับอันนี้นะฮะอ้าวก็ส่วนภาพจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวทางทีมงานของเราก็คงจะเก็บภาพมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันด้วยนะครับถ้าทันก็สัปดาห์หน้าเขาคงจะได้ดูกันในเรื่องราวของเขาคิชกูฏกันบ้างมาแทรกเมียนมานิดนึงนะกันแต่ตอนนี้เวลาหมดเวลาท่านผู้ชมอยากรู้เรื่องราวของดวงชะตาส่งมานะครับ4642828ตอนนี้นะครับวันเดือนปีเวลาแล้วก็ชื่อของท่านแล้วก็คำถาม1คำถามนะครับว่าอยากจะถามเรื่องอะไร
ชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2เรามาดูกันในเรื่องราวของดวงชะตาโดยเฉพาะคนที่เกิด7วันนะในปี2560จะเป็นอย่างไรกันบ้างรอแล้วก็พักสักครู่นึงเตรียมกระดาษจดให้ดีนะครับอาจารย์ผู้จะมาฟันดวงชะตาของท่านผู้ชมว่าใช่หรือเปล่าพักสักครู่ครับ